จริงเนี่ยถ้าดึงยาวๆเนี่ยหมายความว่าทําท่าเดิมยาวๆแต่ให้รู้สั้นๆหัดมันท่าเดิมยาวๆแต่รู้สั้นๆให้ได้มีความสดใหม่เสมอกับภาวะขณะเดียวขณะเดียวเนี่ยลองหัดดูสิทาท่าเดิมยาวๆแต่ต้องการให้มันรู้สั้นๆ ลองใช้อย่างเงี้ยหัดได้หนึ่งรอบแล้วหยุดนิดนึงรู้กับพริบตาทีหนึ่งแล้วกลับไปทําต่อหยุดนิดนึงรู้ได้รอบหนึ่งสิบสี่จังหวะเนี่ยได้รอบหนึ่งละพอได้รอบหนึ่งปุ๊บอ่ะเราหยุดนิดนึงอาจจะหายใจเข้าหายใจออกแรงๆทุกทีนึงแล้วกลับไปทําต่อลองดูสิให้มันสลับกันเนี้ยท่าเดิมแต่สลับสถานที่เนี้ยท่าเดิมแต่สลับสถานที่จังหวะเดิมแต่สลับสถานที่ไม่ได้เปลี่ยนจังหวะนี จังหวะเดิมแต่เปลี่ยนสถานที่เช่นกับพิบตาที่หนึ่งแล้วกลับมารู้ต่ออด,ด้รอบหนึ่งแล้วกลับมาอา,อาจจะขึ้นน้ำลายทักทีนึงแล้วก็กลับไปรู้ต่อรู้ที่มือต่ออย่างเงี้ยให้มันเล่นอยู่ตรงนี้ลองดูนันจะไม่เคยง่วงถ้าคนไหนง่วงๆ่วงลองดูนะพอมันได้รอบหนึ่งแล้วหายใจเข้าหายใจออกขยับโยกตัวดีๆแล้วก็ทําต่อ ทำต่อนะเราไม่ได้ต้องการสมาธิแบบดับดิ่งนิ่งเงียบแช่ซึมเง้นเราไม่ได้ต้องการสมาธิแบบนั้นเราต้องการสมาธิแบบภาวะมันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั่นใครเห็นตัวเองกำลังเคลิ้มบ้างอ่ะ ดูดีๆให้มันได้รอบหนึ่งแล้วก็หยุดหายใจตามองซ้ายมองขวาสักให้มันชัดๆแล้วกลับมาใหม่ลองดูสิแล้วให้มันสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยให้สังเกตอย่างนี้ง่ายๆน่ะเมื่อกี้เนี่ยสร้างจังหวะเนี่ยเราลองหยุดก่อนสิหยุดก่อนอ่ะหยุดก่อนหยุดก่อนอ่ะตอนนี้เป็นยังไงเหมือนเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ที่ยังก่อนหยุดอ่ะก่อนเราจะหยุดเมื่อกี้ะ ก่อนเราจะหยุดรู้สึกมันจะเทมเทมมือมืออ่าเนี่ยพอพอหยุดนี้ตรงเนี้ยมันจะเริ่มเริ่มเริ่มแจ่มขึ้นใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วจำหลักการได้ดีๆพอมันค่อยๆเลยไปจากฐานนี้พวกให้กลับมาตั้งฐานนี้ใหม่ให้มารีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่เดี๋ยวเขาจะชำนานเนี่ยพอเราทําสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเคลิม้มเคลิ้มซึมซึมพอให้หยุดปุ๊บเป็นไ,ปไงเมื่อกี้กีตารเริ่มหวานหวานแล้วนะโน่น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 ตาเริ่มหวานหวานแล้วนะๆๆ โยกตัวเองชัดๆเนี่ยโยกตัวเองหายใจโยกตัวเองให้มันชัดๆให้มันสดชื่นแบบเหมือนเริ่มเพิ่งทําใหม่ๆเ่ะเพิ่งทําใหม่ๆเพิ่งรู้ทําใหม่ๆการการเริ่มต้นใหม่ๆเป็นยังไงพอพอดึงยาวสักพักหนึ่งเนะี่ยไอ้จุดนั้นน,นันหายไปไหนให้รีบกลับมารีเซต็ตตั้งหลักนี้แล้วทิ้งไปเลยรีเซต็ตตั้งหลักนี้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะชนานาญชํานาญในการตั้งหลักเกี่ยวกับการ อย่าลืมตัวรู้จริงๆคือการตื่นนะไม่ใช่เคลิม้มตาหวานเยอะๆมันไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่ตื่นแล้วนะมันหลับแล้วเนะนี่ยมันเหมือนกับมันตื่นเนี่ยมันเหมือนกับคนเหมือนกับคนเคยเคยถูกกาแฟดีดไหม <c oughs> <c oughs> กาแฟดีดมันเป็นงไง <c oughs> อาตมาเคยถูกันดีดที่นึ่งน,นอนไม่หลับ <c oughs> ว่าใจสั่นเลยไม่เอาเลยอนะนั้น เคยกินกาแฟเลยนีอันนี้มัน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 เหมือนกับมันเหมือนกับมันตื่นอ่ะมันตื่นมันไม่ใช่ซึมซื่อทื่อบื้อไม่ใช่อย่างนั้นี่กลับมาซาลีเซตมันใหม่เราตั้งตัวตรงๆเราสังเกตดูเวลาเวลามันจะมันจะง่วงมันจะซึมอ่ะหลังมันจะค่อยๆงอลงงอลงลักษณะสาลระอ่ะมันจะเริ่มมันจะเริ่มยุบตัวลงยุบตัวลงยุบพยายามตั้งสารระให้มันตรงไว้ สังเกตดูต้องสังเกตด้วยว่าอะไรมันมันทําให้นั่นต้องรู้จักสาเหตุตรงนี้ดีๆเอา้าลองทํใหม่นะี่หายมาแล้วนะ่ะเมื่อกี้ตาเยิเย้มๆขยับดีๆแล้วลองดูใหม่กลับมารีเซ็ตรีเซ็ตหน่อยมันชักมัว่วๆเครื่องมันชักมัว่วๆมันชักแหงนก่อนรีเซ็ตมันทิ้งเอาใหม่ขยันไม่ต้องไปกลัวน่ะ และให้มันรู้แบบทีละครั้งจริงๆเลยนะเนี่ยให้มันรู้ทีละครั้งจริงๆเลยไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ขณะเดียวถ้าจิตคนไหนมาอยู่ตรงนี้ได้เนะี่ยจิตคนนั้นมันจะเครื่องมันจะอะไรมันจะอ l e r t ไงตื่นไม่ได้รู้สึกเลยว่าสร้างจังหวะนาน พยายามจะไปนั่งนิ่งๆน,นะเออลือนตากว้างๆเลือนตากว้างๆแต่รู้สึกว่ามันได้รอบหนึ่งแล้วขยับขยับให้มันออกจากจังหวะนิดนึงโยกตัวก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็ทำต่อหลายคนบางทีพอสร้างจังหวะไปหน่อยปุ๊บจะมีโยงคนหนึ่งที่บอกสร้างไปแล้วมันมันเมื่อย มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันล้าที่เกียดกลับไปก็เลยไปนั่งสมาธิต่อเนี่ยนี่ยแสดงถ้ามันมันจับหลักไอ้ตัวนี้ไม่ไม่ได้นะจับหลักตัวรู้ไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เข้าใจมันจะทําตามอารมณ์พอมันร่างกายมันเมื่อยกับใจมันเมื่อยเหมือนกันไหมอ่าต้องดูดีๆนะร่างกายมันเหนื่อยกับใจมันเหนื่อย อมันมันไม่เหมือนกันนะต้องสังเกตดีๆที่เวลาเวลาร่างกายมันเมื่อยเนี่ยแต่ใจมันใจมันไม่ได้เมื่อยเนี่ยจะเป็นอย่างหนึ่งแล้วเราบางทีเราจะไปไปหาไปเอาแบบจะไปนั่งให้มันสบายสบายเนี่ยจะเอาภาวะสบายสบายหนีให้รู้ไว้เลยยิ่งเห็นทุกข์มากๆนั่นแหละยิ่งดี แต่ไม่ต้องไปทำเป็นทุกข์นะมันทุกข์อยู่แล้วแต่เห็นความทุกข์เยอะๆเนี่ยความทุกข์เยอะๆนี่แหละมันจะทำให้เกิดความสุขแต่ความสุขเยอะๆนี่แหละมันจะให้เกิดความทุกข์ไอ้ดูเนอะอพรไอ้ความสังเกตด,ดูลักษณะของเท่าถ้ามันเกิดทุกข์เยอะๆเนี่ยมันจะเกิดการดิ้นรนเพื่อสลัดตัวเองออกใช่ไหมนี่คือลักษณะของจิต ถ้ายิ่งเห็นทุกข์เยอะๆเข้าเนี่ยเขาจะเกิดการดิ้นรนดิ้นรนที่จะสลัดตัวเองออกจากภาวะที่เขาเขาเขาถูกเขาเขาเป็นอยู่อ่ะแต่ถ้าเห็นสุขเยอะๆเนี่ยไม่ได้ถ้ารู้สึกอะไรเป็นสุขเนี่ยเขาจะไม่เกิดการดิ้นรนก็จะเกิดการเข้าไปแช่เข้าไปแช่เข้าไปแช่เข้าไปเป็นเข้าไปเสพแต่พอพอไอ้ความสุขนั้นพลิกไปเป็นทุกข์เนี่ยหัวก็จะกลละเรื่องเลย รู้จักวิธีก็ฝึกอสุภะไหมัวเข้าใจเข้าใช้ก็ว่าอาสุภะไหมก็ฝึกอสุภะเนี่ยก็ฝึกยังไงอสุภะเนี่ยก็ฝึกให้ไปเห็นอะไรเห็นซากศพเห็นเห็นความน่าเกลียดเห็นความขยะขยงเห็นความอะไรเห็นศพตั้งแต่ตายหนึ่งวันสองวันสาวันขึ้นอืดมีน้องมี อะไรเยอะแยะมากมายด้วยเห็นอเยวะสามสิบสองเนี่ยตอบไต้ไส่ปอดเนี่ยเขาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์อะไรเออเขาไม่ได้เอาต้องต้องดูจังหวะทีดๆดนะีเขาไม่ได้เอาตัวอสุภะนั่นนะเข้าตัวเอาตัวอารมณ์ที่เกิดจากการเห็นแบบนั้นนะ่ะการเห็นแบบนั้นนะ่ะมันจะทำให้เกิดอารมณ์อะไรเบื่อหน่ายสะอิดสะเอียน ขยะขยะแยงไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากเข้าใากล้ไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากยุ่งเกี่ยวอยากนี้ไกลไกลใช่ไหมภาวะที่ก็เห็นตั้งบ่อยๆอ,อ่ะนี้ถ้าเราจิตเรานะ่ะเห็นความทุกข์ด้วยเห็นความคิดอันนี้แบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวจิตมันจะเกิดอสุภะอสุภะทางอารมณ์ของมันเองมันมันจะเห็นความคิดเนี่ยเป็นเรื่องอสุภะ เห็นความอารมณ์โลภโกรธหลงนี่เป็นอสุภะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเข้าใกล้มันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงมันเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยความทุกข์โทษต่างๆเยอะแยะมากเลยแล้วจิตเนี่ยเขาจะเริ่มสลัดตัวเองออกมานี่ยคือภาวะของคงการฝึกที่จริงเขาไม่ได้เอาไอ้ซากศพหรือไม่ได้เอาอะไรเพวกนั้นเขาเอาอารมณ์ที่เกิดจากการเห็นสิ่งนั้นแล้วสะท้อนมาให้เกิดอารมณ์อะไร แต่พอเราฝึกไปเนี่ยเ็เห็นความทุกข์มากเข้ามากเข้าเนี่ยมันจะสะท้อนสู่จิตที่เริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มเฉยเริ่มยอมรับมันว่ามันทุกข์จริงๆแต่มันจะรู้จักว่ามันทุกข์จริงๆไม่ใช่เราทุกข์จริงๆมันทุกข์มันเป็นทุกข์จริงๆแล้วก็เป็นทุกข์ทุกอารมณ์ด้วยมันจะเป็นทุกข์ทุกอารมณ์เลยไม่ใช่ว่าอารมณ์อะไรไม่ พอมันรู้จักตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะอุเบกขาในใจอ่ะยานทัศนะที่เรากำลังฝึกเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยก็ออยานยานคือตัวรู้ทัศนคือตัวเห็นพาใจมันเห็นสภาวะนี้ให้เยอะๆบ่อยๆแล้วจิตมันจะคลายตัวมันเองที่จิตเราไม่ค่อยคลายตัวเพราะจิตเราไม่ไม่มียานทัศนะเนี่ยคือการเห็นสภาวะนี้บ่อยๆ ถ้ายานทัศนะเราดีขึ้นนะเห็นความทุกข์บ่อยๆเห็นอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้านั่นแหละมันจะเกิดอสุภะในใจนี่เนี่ยมันจะเกิดภาวะของอสุภะในใจทันทีเลยโดยผ่านกระบวนการในการเอาอารมณ์พวกนี้ยเป็นเครื่องมือฝึกมันนี่คือภาวะของการศึกษาเรื่องอสุภะจริงๆเนี่ยก็ต้องให้เกิดภาวะนั้นต่างหากแต่จะไปดูอะไร เดีย๋ยวนี้เราจะไปดูซากศพจะเห็นไหมใครเคยไปล้างป่าช้าบ้างเราก็ไม่เคยเห็นกันเลยนะมันเลยไม่เกิดภาวะนั้นเลยแต่ถ้าเราเห็นความทุกข์บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเกิดการจิตจะเกิดการดิ้นดิ้นออกเกิดการระวังตัวเกิดการกลัวเกิดการไม่อยากเข้าใกล้ เราไปเห็นคนที่สมมติง,ง่ายๆถ้าเรามองดูนะเราเห็นคนที่ไม่ไม่เอาไหนเนี่ยเราอยากเข้าใกล้ไหมเฮ้ยคนนี้มันคนนักเกลงไว้มันไ,ไม่ได้เรื่องเลยคนนี้มันคบไม่ได้เลยคนนี้มันโอ้โหอย่าไปยุ่งกับมันเลยเราจะทํำยังไงทีนี้จิตเราจะทํำยังไงตัวเราจะทํำยังไงหลบไกลๆไม่อยากเข้าไปยุ่งหลบไกลๆเลยฉันแนดนกันถ้าจิตที่มันเห็นอารมณ์พวกนี้บ่อยเข้าให้การฝึก ฝึกตัวนี้ก็ฝึกยานทัศนะยานไปวารู้ทัศนะแปลวปาเห็นพาจิตมันเห็นตัวเองบ่อยๆพาจิตมันเห็นอารมณ์บ่อยๆเราเน่ะไม่ใช่พาจิตมันเห็นอารมณ์บ่อยๆพาจิตมันหลบอารมณ์บ่อยๆไอ้นี่กูไม่ดีกูก็หลบไปทางนู้นนี่ก็หลบไปทางนี้หลบไปทางนั้นเจ้าตัวตัณหาเนี่ยพาหลบบ่อยๆมันไม่ไม่ไม่พาไปประเชิญบ่อยๆ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  แต่ระวังให้ดีเวลาประเชิญบ่อยๆอย่าทาตามบ่อยๆมันต้องระวังอีกด้วยนะเวลาประเชิญบ่อยๆแล้วทําตามบ่อยๆไม่ได้เรื่องอันนี้อันนี้มันจะสร้างสร้างวิบากบ่อยๆแต่ถ้ามันประเชิญบ่อยๆแล้วไม่ทําตามบ่อยๆนะมันจะเริ่มสร้างไอ้สร้างไอตัวไอตัวหนึ่งมาสร้างภาวะของตัวที่มันเห็นโทษเห็นโทษเห็นอันนี้จังเห็นทุกขงังเห็นตาเห็นไตลักขึ้นมา ด้านเนี้ยภาวะจิตที่มันจะตามมาด้วยอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมันจะตามมาอุเบกขาจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อปัญญามันมีพอมันเห็นจนกระทั่งมันเป็นอสุภะเวลามันสงบลงโล่งสบายๆเนี้ยมันระวังตัวเลยอันนี้อันตรายยิ่งกว่าวุ่นวายอ้สงบงโล่งเบาๆสบายเนี่ยมันจะระวังตัวมันมากเลยมันอันตรายยิ่งกว่าไอตัววุ่นวายอีก เพราะไอตัววุ่นวายเนี่ยยังไงยังไงจิตมันไม่เข้าอยู่แล้วล่ะจิตหาทางออกแต่สงบโล่งโปร่งเบาสบายนี่จิตจะระวังตัวมากกว่าจะระวังตัวมากกว่าตรงกันข้ามเลยนะแต่ถ้าเราเห็นสงบโล่งโปร่งเบาสบายเราจะเอาแต่ถ้าจิตมันรู้จริงมันไม่เอามันจะแยกมันจะระวังตัวมันจะรู้เลยว่าโอ้ยอยู่กับตัวเองเองโหสุดยอดแล้ อ้าวเป็นไงมัง่งทำยาวๆยืดไม่ยืดอันนี้จ้องไปไหมน,นเนี่ยเออดีขึ้นแล้วเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะมันจ้องไปไหมเออว่าว่ทักไว้แล้วเป็นยังไง เนี่ยเนี่ยตอน,นเนี้ยเนี่ยสังเกตด,ดูตอนเนี้ยตอนเนี้ยเรา,าสร้างจังหวะตอนนี้สิอันเนี่ยสบายไหมกับเมื่อกี้อ่ะกับเมื่อกี้อ่ะก่อนที่จะมาเป็นตรงนี้จะสังเกตด้เลยว่าคนไหนคนไหนเท่าเท่าเขาเขา,เขาตื่นเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะ <S <S แบบแบบเด็กสร้างจังหวะแบบเด็กสร้างจังหวะเลยเด็กมันสร้างจังหวะนะมันก็ทํามันไปแบบไม่ได้อยากเอาอะไรนะมันทํามันไปเล่น ไม่ได้เอาอะไรแต่มันทําได้พักเดียวท่านเองแต่ถ้าผู้ใหญ่สร้างังหวเนี่มันมีการคาดหวังในการกระทำท่านทําแล้วฉันต้องดีขึ้นรู้ไหมของมันดีอยู่แล้วถ้าเติมจากที่ดีอยู่แล้วมันจะเป็นเสียของมันดีอยู่แล้วนะถ้าเติมเลยอยากดีไปนนี้มันจะเป็นเสียไปเลยไม้พอดีอ่ะอยากดีขึ้นอีกอ้าวเสียเลย เขาต้องการแค่นี้พอดียาวอีกนิดนึงก็ได้เอามันเข้าไ,ไม่ได้เนี่ยของมันมันมันเนี่ยที่เราเรารส,สัมผัสอยู่แล้วเนี่ย,เ,ยเอาใกล้จะเลิกแล้วใครมีอะไรจะถาม วันนี้ให้อะไรไปวันนี้ให้กี่อย่างให้จำไว้สองอย่างวันนี้ให้หลักการไปสองหลักการใช่ไหมหลักการที่เป้าหมายให้มันชัดกับสองวิธีการที่พาทำอยู่เนี่ยประเด็นแรกนี่เป้าหมายให้มันชัดเจนที่เราให้ทำเนี่ย ว่าเป้าหมายของเราคือเอาอะไรเป้าหมายเราเอาคืออะไรเราตัวรู้ใช่ไหมตัวรู้ตัวเนี้ยมันจะพาไปถึงที่สุดของมันคืออะไรไม่ได้อะไรที่สุดของมันคือมันจะไม่ได้อะไรเลยเพร้อมไหมที่มันจะไม่ได้อะไรเลยเนี่ย ฝึกไปถึงที่สุดแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยแต่ที่ได้กลับมาคือสิ่งที่เราได้ได้มาทั้งหมดนะมันจะเป็นภาระสําหรับชีวิตแต่พอเราทิ้งมันไปหมดนะโอ้มันจะเป็นอิสระสําหรับชีวิตเลยแหละการที่ไม่มีอะไรได้เลยหลักของอกุศลกับกุศลอันหนึ่งจําไวไ้เลยหลักของกุศลกับอกุศลเนี่ยหลักก็มันคิดง่ายๆพอ เรียว่าอากุศลคือสิ่งที่อะไรสิ่งที่ความคิดชั่วชั่วใช่ไหมความคิดชั่วชั่วความคิดแง่ลบความคิดแง่อะไรต่างๆที่เราคิดคิดกันอยู่นะในความคิดแง่ลบความคิดชั่วชั่วความคิดอิจฉาริษยาขา้าโลภโกรธหลงในเราคิดว่าหลักของอกุศลใช่ไหมหลักของอกุศลอะไรคิดเชิงบวกคิดเชิงทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องคุณงามความดีนี่นี่คือหลักของกุศลใช่ไหมที่เขาสอนสอนกันเนี่ย แต่ภาวะของอาการตัวจริงของมันคือ, ation, อกุศลและอกุศลเลยอะไรก็ตามอากุศลคือเราเอาอะไรก็ตามเข้าไปในใจอะ่ะเป็นอกุศลทั้งหมดเลยไม่รู้คุณลองเอาสิ่งดีๆเข้าไปในใจก็สิคุณจะเป็นคนดีที่คนอื่นเขาไม่อยากอยู่ใกล้ ู้จากไม่ห้คนดีที่คุณอยากอย,กอยู่ใกล้อ่ะเป็นคนดียังไงฉันดีทําไมคุณไม่ดีเอาเอาเอาก็วา่าเัาไปเรื่อยเรืยเนี่ยคือหลักของอกุศลเนี่ยคุณเอาอะไรเข้ามาในใจคุณเนี่ยหมดเลยเป็นอกุศลเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยใจของคุณมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเหมือนน้ำใสๆอยู่แล้วสะอาดอยู่แล้วลองเอาอะไรไปเติมสิ แม้แต่ ja hier, แป๊บซี่แม้แต่น้ำหวานแม่น้ำอะไรไปเติมมันน่ะมันน้ำแท้มันก็หายไปแล้วแล้วคุณกินไปคุณไม่ได้สัมผัสน้ำแทหรอกคุณสัมผัสน้ำที่ผสมแต่มันมีรสอร่อยนะแต่รสอร่อยนั้นเนี่ยมันเจือด้วยด้วยผสมในทางตรงกันข้ามสมมติน้ำใสใสแท้แต่เติมสิ่งตรงกันข้ามเช่นเตมเติมเติมของสกปรกไปบ้างเติมของขมไปบ้างเติมของ เปรี้ยวไปบ้างเติมอะไรที่เราไม่ชอบไม่ชอบไปบ้างปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับน้ําใสๆมันจิตที่เดิมแท้จิตที่เราเติมเติมอะไรที่มันชอบ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 ไปมันเหมือนกับเราเติมอากุศลเข้าไปในจิตจิตเดิมแท้ของเราก็หายไปอีกทางตรงกันข้ามเราเติมสิ่งที่ไม่ชอบเข้าไปชอบชอบเข้าไปน้ํานั้นจะถูกผสมไปเลยเป็นสกรปรกใช้ไม่ได้นี่เรียกหลักของกุศลนีค่คหลักของอากุศลก็คือ,อาการเติม จะเติมความคิดดีเติมอาร,รมณ์ดีเข้าไปเนี่ยเป็นอกุศลหมดเลยหลักของของกุศลคืออะไรีก,กี้พูดผิดปะก,กี้พูดเรื่องอกุศลใช่ไหมไม่ผิดนะเดี๋ยวบางทีมันจะงงงอยู่เอาเอาอะไรก็ได้ถ้าไปเติมใ,ใจที่มันเดิมแท้ใสบริสุทธิ์อยู่แล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปทั้งหมดเลยแหละทั้งหมดแต่ให้ทําดีนะ แตดด่อย่าเนนย็ดนนดออีอย่าเป็นคนดีที่อยู่กับใครไม่ได้จงเป็นคนดีที่เขาเอออยู่แล้วเขาเย็นใจสบายใจอย่าเป็นคนดีที่อยู่ใกล้ใครแล้วเขาร้อนเขาวุ่นวายอันนี้คนดีที่มันไม่ดีหลักของกุศลคืออะไรเอาออกเอาออกให้หมดอย่าให้อะไรเหลือเลยนะแหละแล้วนั่นแหละ จึงบอกว่าเวลาเราฝึกปฏิบัติทมปุ๊บเนี่ยรู้แล้วรีบทิ้งเลยรู้แล้วรีบปล่อยเลยรู้แล้วรีบปล่อยรู้แล้วรีบปล่อยให้ผ่านให้ผ่านให้มันเกิดการไหลผ่านอย่าไปเกิดการกักกักเก็บรู้อะไรแล้วปล่อยแค่รู้พอแค่รู้พอมันเหมือนกับกระบวนการในการเดินผ่านซึ่งกันและกันไม่มีการไปกักเก็บหรือไปกดดันหรือไปรักษาอะไรมันจะมันจะเกิดการเน่าข้างในแต่ถ้าเกิดการไหลผ่าน าจากะจากะในใจเนี่ยจากะตัวนี้สําคัญมากนะจากะที่สําคัญคือมันจะมีทานอยู่สี่ระดับไม่สามระดับทานะบารมีทานะอุปปาร,ปรมีทานะประมัตถบารมีใช่ไหมจะมีสามอย่างที่เราบารมีสามสิบทัศนะ์น่ะทานก็จะมี 3, สามศีลก็จะมีสามเนคขมะก็จะมีสามอะไรต่างๆนี่นะจะมีสามสามจําไว้ สาม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 บวกสามบวกสิบก็เป็นสามสิบารามีสามสิบทัศนะ์น่ะฐานะารมีคือเบื้องต้นคือการทานตัวทานคือตัวอะไรทานคือตัวเอาออกเอาออกนั่นแหละเป็นทานเอาอะไรออกนั่นแหละเป็นทานหมดเลยเอาออกเอาออกทีนี้เราเอาออกภายนอกเช่นเอาวัตถุกออก ให,ให้คนนู้นให้คนนี้ให้คนนั้นนั่นก็เป็นทานนบาร,รมีอันหนึ่งที่เราเอาเอาก็่ทานนบาร,รมีนี่คือเบื้องต้นคือเอาวัตถุเอาสิ่งของเอาอะไรออก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 ให้กับคนอื่นแต่อย่าไปเอาออกจนเดือดร้อนล่ะก็ต้องดูไม่ใช่ทานแบบบ้าบอคอแตกทานเออเรามีเหลือมีเฟือนไม่เดือดร้อนกในอน็ให้คนอื่นไปให้คนอื่นไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแบ่งเบาภาระตัวเองให้มันเบาวางลงยิ่งให้คนอื่นนะยิ่งต้องขอบคุณเขานะ เขาแบกภาระเราไปเอาเสื้อให้เขาเนี่ยเขาต้องแบกภาระเราไปนะเราสบายเลยแหละเขาต้องเอาไปซักเอาไปใส่เอาไปรีดเอาไปเก็บแล้วก็ต้องมีการห่วงมีการห่วงมีการยดึดมีการถือมีการกลัวใช่ไหมเราเรามีอ่ะมีเต็มไปหมดเลยแต่พอให้เขาไปแล้วภาวะพวกนี้เรามีไหมโอ้ยสบายเลย ไม่ต้องใส่ไม่ต้องซักไม่ต้องรีบไม่ต้องเก็บไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องยึดไม่ต้องถือเออโล่งโปง่งจิตหมดภาระนี่นี่คือฐานะบารมีอันนึงฐานะอุปะอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เนี่ยเอาตัวเองเข้าไปทําเอาตัวเองเข้าไปทําสมมุติเราเห็นก็สร้างเจดีย์เจดีย์หลังหนึ่งเสร็จแล้วเอาเอาเงินไป เอาเงินไปฐานให้เขาเอาเงินไปฐานให้เขาเพื่อสร้างเจดีย์เราจะรู้สึกแค่ว่าเออเอาเงินไปช่วยบริจาคแค่นี้เองไอความรู้สึกที่จะมีความเพิ่มปิติกับเจดีย์นั้น่ะจะน้อยกว่าน้อยกว่าตรงไหนเมื่อเคยเห็นเขาสร้างเจดีย์ปุ๊บเราไปช่วยเขาขน,ขนหินขนอิฐขนดินขนทรายช่วยเขาก่อมีส่วนร่วมด้วยเอาอากายของเราเองเ,องเนี่ยไปทํา เอากายของเราเองเนี่ยไปทําแล้วถ้าเราคิดถึงมันแต่เมื่อไหรเนี่ยโอ้โหมันจะรู้สึกภูมิใจมากเลยเหมือนเราไปปลูกต้นไม้ไว้ในวัดครั้งหนึ่งนี่นะมาปลูกไว้ทุกคนมาปลูกไว้ต้นหนึ่งนะโอยลูกหลานมาหรือใครเข้ามาญาติพี่น้องมาเข้ามาพวกเนี้ยตอนเนี้ยเราปลูกเองเราจะเราจะเห็นมันแต่ละครั้งเนี่ยมันจะสร้างความภูมิใจเราไม่ไม่รู้สึก รู้สึกถึงความภูมิใจเมื่อมันผ่านการยากลาบาก,กว่าแล้ว้ความภูมิใจของเราเนี่ยมันจะมากกว่าเรียกอุป,ปะไปว่าเอาตัวเองเข้าไปทําเหมือนเรากําลังมาทําอยู่เนี่ยตอนเนี้ยที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยเรากำลังสร้างจังหวะเดินจงกรมใช่ฝ่ฟาฟันอุปสรรคฝ่ฟาฟันปัญหาฝ่ฟาฟันพอเรากล้ามเข้าไปได้เราจะเป็นไงเราจะภูมิใจกับมันมากเลยเราก็เป็นหนึ่งในนั่นที่ไปพลาดเที่ยวบิน บินไปไหนพวกเราเนี่ยบินไปตายเดี๋ยวเรายังไม่มาเที่ยวบินเนี่ยก็ทานทานชนิดเนี้ยเป็นทานแล้วสะัะเราเอาตัวเข้าไปทําเหมือนเราเอาตัวเข้ามาฝึกเนี่ยเราเอาตัวเข้ามาฝึกในพุทธศาสนาเนี่ยเราเริ่มเอาตัวเข้ามาทำํำเสียสละนู่นนี่นั่นเนี่ยแบ่งเป้าภาระต่างๆแล้วลงตัวก็ไปทําไปทําเนี่ยเออพระเจ้าก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมพอลงมือต้องเหนื่อยต้องปวดต้องเมื่อยต้อง อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อทําให้มันเห็นแล้ว้ามันข้าวก้าวข้ามมาได้เป็นไงมันจะรู้สึกภูมิใจเลยอาตมาเคยหิวข้าวจนเป็นลมครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลําบากมากเลยแต่ตั้งตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้เวลาหิวข้าวทีใดปุ๊เนี่ยมันยังไม่เป็นลมเนี่ยมันจะรู้สึกสบายเออสองวันก็ยังไม่เป็นลมนี่หว่าไม่ยังสบายเหมือนเดิมเลย เพราะมันเคยผ่านไอ้ตรงจุดนั้นมาแล้วเนี่ยไอ้มันจะรู้สึกทันทีเลยว่าไอ้นี่ย่างจิ๊บจ้อยไอ้นี่ย่างเล็กน้อยไอ้ที่เราเจอมากกว่านี้เหมือนใครหลายๆคนที่บางทีผ่านมรสุมชีวิตเข้ามาได้แล้วชีวิตเขาเติบโตขึ้นเยอะเ้าก็ผ่านมาได้นะเขาไม่ตายซะก่อนเขาไม่บ่า,า่ะยกปัจจุบันเนี้ยเด็กปัจจุบันนี้จจนนคนปัจจุบันนี้ไม่มีภาะวะของการที่จะเอาตัวเองเข้าไป เอาตัวเองเข้าไปเสียสละเลยมันเลยมลยม,มันเลยไม่มีความเข้มแข็งดังจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่เข้มแข็งจิตวิญญาณอ่อนแอมากเลยแล้วแต่อารมณ์มันจะลากไปเพราะมันไม่รู้จักทานปรมัตถะปรมีคือทานอารมณ์ทิ้งทานขั้นสูงสุดคือการจากคะอารมณ์ทิ้งให้หมดอันเนี้ยมันจะมีอันนี้สงมากกว่าน,นั้นอีก เวลาเราโกรธขึ้นมาปุ๊บเราเอาความมโกรธทิ้งได้เราจะรู้สึกเป็นยังไงโหยิ้มสบายเลยหรือเราสามารถทิ้งมันได้หรือแยกตัวเองออกจากมันได้หรือปล่อยมันผ่านไปได้เนี่ยมันจะเป็นทานท่านปร,ม,ปรมัถภารมีคือทานอารมณ์ทิ้งจาคะอารมณ์ทิ้งสละอารมณ์ทิ้งสามารถทิ้งอารมณ์เหล่านั้นได้ทั้งที่จะเป็นอารมณ์ไฟที่เป็นบวกเราก็ทิ้งได้ อารมณ์ที่เป็นฝ่ายลบแล้วก็ทิ้งได้จกนกระทั่งเรารู้สึกไม่อะไรกับอาวร์อะไรกับมันเลยเชยๆเชมันจะเป็นก็เป็นไปนสิไม่ได้ผิดอะไรนี่เพราะมันเป็นแล้วเดี๋ยวก็ไปเพราะมันไม่ได้อยู่อะไรกับเราแต่ที่มันเราเราเรา,เราไม่มีจากะในใจเราไม่มีขันติไม่มีความอดทนไม่มีการฝึกฝนตัวเองไม่มีการก้าวข้ามมันบ่อยๆมันเลยไม่เกิดภาวะนี้ขึ้นมาที่เราให้หัดเนี่ย ให้หัดรู้สึกรู้แล้วปล่อยผ่านรู้ปล่อยผ่านรู้แล้วปล่อยผ่านทุกเรื่องคุณต้องปล่อยให้มันผ่านเพราะยังไงยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วแ่ะต้องหัดให้เป็นยั่งตัวตัวตัวที่มันจะตัวที่มันจะตั้งต้นเรียกว่าสารตั้งต้นที่จะรู้จักสารตั้งต้นที่จะเดินไปสู่เส้นทางเนี้ยมีตัวนี้ตัวเดียว คือคุณจะทิ้งอะไรคุณไม่รู้คุณจะทิ้งได้ไหมคุณจะเลิกอะไรคุณไม่รู้คุณจะเลิกได้ไหมคุณจะละอะไรถ้าคุณไม่รู้มันคุณจะละได้ไหมคุณจะทําอะไรกับมันถ้าคุณไม่รู้คุณจะทามันได้ไหมเหมือนฉันไม่รู้ว่าฉันจะทําอะไรกับเครื่องเสียงเนี่ยฉันจะทําเครื่องเสียงได้ไหมฉะนันการจะทําตรงนี้ปุ๊บมันก็ต้องเอาจิตเข้าไปเรียนรู้มันก่อนเรียนรู้มันก่อนไง บกที่จะเรียนรู้มันก่อนเรียนรู้มันเพื่อละมันเรียนรู้มันเข้าใจมันเพื่อทิ้งมันอ้นี้เราอะไรหลบไปก็หลบมาหลบไปก็หลบมาแล้วเมื่อไหร่จะเจอไอ้นี่ที่นี่ลำบากลำบากก็ไปหาที่สบายสบายก็มาานปลอดเชื้อออกจากห้องปลอดเชื้อเมื่อไหร่ก็เจอเชือ้อโรคไตไมือ่อวันไม่มีข้มแข็งเลยยิญญานเนี่ย ให้หัดยอมรับมันยอมรับตัวตนของมันเขา่ายอมรับตัวตนเข้าใจไหมยอมรับตัวตนของมันเนี่ยเข้าใจไหมยอมรับยอมรับตัวตนของอารมณ์อะยอมรับตัวตนของอารมณ์อะอารมณ์โกรธมันมีตัวตนแบบเนี้ยอารมณ์โลภมีตัวตนแบบนี้ยอารมณ์หลงมีตัวตนแบบนี้อารมณ์อยากมีตัวตนแบบนี้อารมณ์ยึดมันมีตัวตนแบบนี้ อารมณ์ทุกอารมณ์มันมีลักษณะของตัวตนของมันน่ะย,ยอมรับมันแต่อย่าไปสมยอมมันเออเห็นไหมยอมรับมันให้มันแสดงมันให้หมดอย่าไปต่อสู้หรือจะไปต่อต้านเอ,อเพราะการต่อสู้ก็ดีการต่อต้านก็ดีนั่นคือการเติมเชื้อชนิดที่ดีที่สุดนหละเติมเชื้อ คุณต้านมันคุณก็เติมเชื้อเชื่อทิ้งถ้่าคุณต้านโทสะคุณก็เติมเชื้อโทสะอ่าออ้าอย่างคุณโมโหแล้วโมโหความโมโหก็ไปอีก่ะอย่างคุณต้านความคิดคุณพยายามจะไม่คิดหาวิธีที่จะไม่คิดคุณก็ยิ่งคิดเข้าไปอีกไงแต่คุณยอมรับมันคิดก็ยอมรับว่าคิดด้วยใจที่ด้วยใจที่อ่อนโยน ด้วยใจที่อ่อนโยนด้วยใจที่สันติไม่ใช่ย้วยใจที่เป็นศันตรูเวลาภาวนาพวกทำใจให้มันสันติสิอย่าทําใจเป็นศันตรูเหมือนยังก็จะไปฆ่าใครสักคนหนึ่งไงพวกเราเวลาภาวนาพวกเหมือนฉันจะไปฆ่าควันกินเลสให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นก็ผิดแล้วคุณไปฆ่าใครไม่มีใครใคุณฆ่าหรอกแล้วเลยบอกต้องกําจัดทุกไง ต้องกำจัดกิเลสไงนี่เราคิือต้องกำจัดกิเลสต้องกำจัดกิเลสเนี่ยเรายังไม่รู้กิเลสจะทำไปล้าจะกำจัดมันยังไงงั้นตื่นขึ้นมาแล้วให้มันมันได้รู้มันยอมรับมันยอมรับขี้เกียจแต่อย่าไปสมยอมกับความขี้เกียจเอาขี้เกียจก็ขี้เกียจไปเราจะได้เห็นตัวตนหน้าตาของความขี้เกียจมันเป็นยังไงอย่างเงี้ย ยอมรับความโกรธจะไจะเห็นตัวตนหน้าตาของความโกรธแล้วเป็นยังไงช่วงนั้นจังหวะนั้นแหละจิตของเราเน่ะเริ่มได้ศึกษามันนะได้ศึกษามันนี่บางทีเราเราทำคำมาฐานแต่ละทีเราตั้งใจทำาุ๊เราก็จะมุ่งหวังแต่จะไปกําจัดอะไรก็ไม่รู้บางคนนะ่ะเวลาทำคำมาธฐานไปมัวแต่ไปผนฝ่ายจะรักษาสภาวะไว้เรื่อยๆสภาวะที่ตัวเองเคยได้ เคยถึงเคยเป็นเคยมีตั้งใจภาวนาเมื่อก่อนจะฝันว่าเมื่อไหร่จะได้อารมณ์นั้นอีกเป็นไหมเอออารมณ์นั้นฉันหายไปไหนที่ฉันเคยได้แจ้งเคยแจ้งเคยล่งเคยโปล่งเคยสบายนะ่ะห,ห,หายไปไหนหายไปไหนทํายังไงฉันอยากจะได้อีกเนี่ยพอคุณมาทําแต่ละทีแต่ละทีคุณก็จะติดภาพเก่าเนี่ยเขาจะ คุณกำลังสร้างภาพนักปฏิบัติในใจขึ้นมาสร้างภาพในใจขึ้นมาการรู้ต่างฟันจริงๆก็จะไม่เกิดขึ้นมีแต่ภาพมายาที่หลอกเฉยๆแต่การที่ไม่สร้างอะไรเลยเนี่ยแล้วมันเกิดมาแบบไหนรู้แบบนั้นนี่ก็เรยอมรับตัวตนของมันตัวตนของความคิดมันจะคิดแบบไหนได้หมดได้หมดเลย แต่ภาวะนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้จักตัวรู้ที่แท้จริงได้ว่าตัวรู้ที่มันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยเนี่ยมันเป็นยังไงที่มันมันเป็นแบบเพียวไล่อะเพียวเพียวอะน้าเพียวไล่อะน้าเพียวเวที่มันไม่มีอะไรผสมเนี่ยคือคือตัวนี้ถ้าเราสัมผัสมันได้ป๊อปเลยนะเราจะเห็นเลยว่าเกินจากเนี้ยมันคืออะไรและ ถ้าถ้า anut, เรารู้เรารู้ส่วนเกินเมื่อไหรเราก็จะรู้ส่วนที่ว่ามันไม่เกินส่วนพอดีข้งเราคืออะไรพอรู้จักตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้จักขบวนการเข้ามันทั้งหมดเลยว่าอที่ที่ที่เกินเกินไปทั้งหมดมันคืออะไรมันคืออะไรชีวิตที่มันเกินเกินอยู่เนี่ยเนี่ยมันเกินเกินอยู่แล้วเราจะต้องถอยออกมาไงถอยออกมาถอยออกมาเรามารู้ส่วนที่มันเป็นส่วนแท้แล้วก็รู้ส่วนเกิน รู้ส่วนเกินนะ่ะไม่ต้องไปกําจัดส่วนเกินหรอกส่วนที่มันเกินนะ่ะมันจะกําจัดตัวมันเองไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกความคิดเนะี่ยมันเกินไหมเกินจากชีวิตไม่ความคิดนะ่ะเป็นส่วนเกินไหมมันเป็นส่วนเกินของชีวิตนะทำไมเป็นส่วนเกินเพราะมันไม่ได้อยู่กับเราเดี๋ยงก็ไป เกิดนั่งอยู่ดีมีแขนขาก็าออกมาสีห้าขาจะทำไงเนี่ยจี <ś c oughs> ชุกัปนสุดเกิดแล้วไงเกิดวีตาสองตาพอมีสิบตาจะทำไงเนี่ยซึชุส่วนเกิดแล้ว, <ś c oughs> วก็วมีแค่สองตาแล้วเองไงแค่นั้นแหละเกินจากรู้จะไม่ใช่รู้ <ś c oughs> อันนั้นให้ดีนะบางทีบางคนรู้ไปโอ้มันชัดเจนดีมากเลยเนี่ยเอาละเอาละเ,เกิดจากรู้แล้ะ รู้นี่จะเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาง่ายๆสิ่งนั้นเป็นยังไงรู้อย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นแบบไหนรู้แบบนั้นเนี่ยรู้เนี่ยมันเหมือนกับเราหลัแบบตาลืมตาเข้ามาปุ๊บเห็นอะไรก็เออเป็นแต่นั้นแหละยันวันนี้ให้หลักการดีกว่าจับให้มันดีๆด่าเนี่ยก็บางทีเราเราทําไปทามาเราจะไปรักษาสภาวะสงบบ้าง รักษาสภาวะดีๆบ้างรักษาสภาวะรู้นูน่นรู้นี่บ้างนะมันผิดประเด็นหรือบางทีเราก็ไปรักษาไอ้รูปแบบจนกระทั่งลืมตัวแท้จริงของมันว่ารูปแบบจริงๆมันคืออะไรนี่แล้วเราต้องชัดเจนตรงนี้ให้ดีๆแล้วเราเวลาเราไปภาวนาที่ไหนที่ไหนเนี่ยเราจะไม่หลงเลยจะทําวิธีไหนเราก็ไม่หลงเพราะเราไม่เห็นอะไรที่ว่ารูปแบบคือกระบวนการทําซ้ําแบบไหนก็ได้แต่รูปแบบที่เราจะเอาคือรูปแบบ ทุกอย่างมันมีกระบวนการก็มันทำำนําซ้ําทั้งหมดแหละโกรธเ,เหมือนเดิมไหมร้อย100ทีก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่สิ่งมาให้โกรธอาจจะหลากหลายก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นทางตาเห็นแล้วค่อยโกรธแต่อารมณ์โกรธให้เหมือนเดิมนะอาจจะเป็นทางหูได้ยินเสียงแล้วมาโกรธอาจจะเป็นทางลิ้นได้ลิ้มรสแล้วมาโกรธหรืออาจจะเป็นทางกายที่มันผัสสะนู่นนี่นั่นแล้วก็มาโกรธแต่ตัวอารมณ์โกรธจะเป็นตัวเดิมแต่ตัวที่มันมากระตุ้นให้การเกิดการโกรธน่ยมันอาจจะเป็นนู่นนี่นั่น ที่ไม่ใช่ตัวเดิมถ้าเราไม่เราไม่ชัดเจน,เ,นเราจะสับสนสับสนกับมันนะเวลาภาวนาทําให้ดีๆวันนี้แค่วันแรกนะเนี่ยแรงองอแงงจะไปรอดไปรอดนี่นี่คนเก่าแล้วนะคนเก่าแล้วนะงั้นจำหลักการเข้ามาให้ดีๆแล้วกันตัวรู้เนี่ยเขาจะเป็นแบบเดิมจําไว้เลยตัวรู้เขาเนี่ย เขาจะเป็นอาการเดิมแต่สิ่งที่มารู้เนี่ยเขาจะมีอาการที่ไม่เหมือนเดิมอย่างเดี๋ยวง่วงเนี่ยตัวรู้ก็ตัวเดิมใช่ไหมแต่ตัวง่วงอ่ะเป็นตัวตัวมาแสดงและอย่างคิดเนี่ยเดี๋ยวตัวคิดมาปุ๊บแล้วตัวรู้จะเป็นตัวเดิมอ่านั่งปวดขาอยู่เอ้าตัวรู้ตัวเดิมแต่ตัวตัวปวดเป็นที่ขาแล้วอ้าวเดี๋ยวผมจะยินเสียงตัวรู้ก็ตัวเดิมแต่เสียงเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่านั้นเอง งั้นจับหลักตัวนี้ได้แล้วเราเราจะไม่งงอ่ะจะไม่งงกับสภาวะที่มันมาให้รู้เพราะสภาวะมาให้รู้นี่มันจะมันจะหลอกหลอนเราได้มากเลยหลอกหลอนแล้วสลับขาหลอกเราจนกระทัง่งเราหลงเลยแหละไอตัวที่มันมาให้เรารู้เนี่ยมันเยอะแล้วมันจะสลับขาหลอกเราได้แต่ถ้าเราเราจับหลักมาได้แล้วโอ้ไอตัวพวกนี้เตัวตัวที่มันมาแสดงหมดเลยมันมาแสดงหน้าตาแสดงลนะักษณะแสดงท่าทางแสดงตัวตน และแสดงรูปแบบของมันเราก็มีหน้าที่อะไรดูมันรู้มันเห็นมันเข้าใจมันอันนั้นแหละคือภาวะเมื่อใจมันเข้าใจปั๊บเนี่ยนะมันจะรู้จักรู้จักทันทีเลยอ๋อนี่ไม่ใช่มันและมันก็ไม่ใช่ไอ้นี่แต่ถ้าคนไหนสับคนไหนไม่ไม่ชัดเจนตัวตัวรู้จริงๆจะสับสนกับสภาวะที่มันหลอกเวลาเราบางครั้งมัน มันเบามันสบายหรือบางครั้งมันสงบหรือบางครั้งมันนิ่งเราจะคิดว่านั่นคือตัวรู้หรือบางครั้งก็ไอตัวกายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวแสดงไอตัวเคลื่อนไหวเป็นตัวแสดงบางครั้งเราไม่เข้าใจปุ๊บเราจะไปเอาไอตัวเคลื่อนไหวเมื่อก่อนจะมา al, ไม่เข้าใจไปเอาตัวเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นตัวรู้ไม่ได้เอารู้เคลื่อนไหวนะเอาตัวเคลื่อนไหวเลยนะเป็นตัวรู้เลยแล้วพอมาอเข้าใจปุ๊บพมันแยกได้อ๋อมันคนละอันกันอยว่า ให้ตัวเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมันตามธรรมดาเข้ามันตามปกติของชีวิตมันนั่นแหละมันจะเห็นพอท่านรู้ชัดๆนะมันแยกตัวเองได้ชัดมันจะเห็นร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันทํางานเองมันทํางานกขมันเองเลยมันเคลื่อนไหวเข้ามันเองมันมันกระพพิบตาเองมันกืนน้ําลายเองมันหายใจเองมันมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหนามันร้อนเองมันมันเย็นมันสบายเองมันตามเหตุปัจจัยที่มันมาเกิดระทบกระตัวมันนั่นแหละเหตุปัจจัยเกิดแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นเนี่ย แต่ตัวมันไม่เป็นอะไรอาว่างตัวที่ตัวร่างกายกับตัวที่เกิดกับร่างกายเนี่ยตัวเดียวกันไหมตัวเคลื่อนไหวเนี่ยตัวเคลื่อนไหวใช่ตัวร่างกายไหมตัวเคลื่อนไหวใช่ตัวร่างกายไหมปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างตัวนี้นั่งนานๆเนี่ยขาเป็นเน็บเนี่ยมันใช่ตัวร่างกายไหมมีข้อพิสูจน์ยังไง ว่ามันใช่มีข้อพิสูจน์ยังไงว่ามันไม่ใช่มีตัวตัวมีตัวชี้วัดยังไงพูดว่าใช่ไม่ใช่แต่ตัวชี้วัดไม่มีนี่นก็มั่วอยู่ดีแหละตัวชี้วัดมันอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวร่างกายเนี่ยตัวชี้วัดเขา้ามาง่ายๆปวดขาปวดเขา่าเป็นเน็บชาที่ขาเนี่ยนะ พอเราขยับไปเนี่ยไอ้พวกปวดขาปวดเขา่าเป็นเหน็บช้าเนี่ยมันหายไหมเออแล้วขาหายไปด้วยไหมหรือขายังอยู่เหมือนเดิมถ้ามันหายไปด้วยกันพวกแสดงเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นพวกเดียวกันแต่อันนี้มันอยู่เหมือนเดิมนะแต่ไอ้พวกนั้นเดี๋ยวหายไปเองมันนี่แสดงว่ามันคนละตัวกันแล้วนั่นตัวเคลื่อนไหวเนี่ยกับตัวร่างกายจริงแขนไม่ได้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่แขนพอหยุดปุ๊บเคลื่อนไหวก็จะหายไป คนเป็นอมภูคนเป็น chegou, อมภพอมภา iling, our, ตน์มีอวัยวะร่างกายครบใจตัวเคลื่อนไหวไม่สามารถมีได้ถ้าเขาเป็นตัว,ตวเดียวกันนะเขาจะอยู่กันไปจนตายเขาจะอยู่กันไปจนตายแต่เขาเป็นละตัวนะมันจะแยกทางจากกันฉะนั้นตัวรู้กับตัวอารมณ์เหมือนกันถ้าตัวอารมณ์กับตัวรู้เป็นตัวเดียวกันเขาจะอยู่กันไปจนตายเลยและคุณจะโกรธจนตายเลยและเวลาคุณโกรธนะคุณจะโกรธจนตายเลยและ แล้วเวลาคนคิดก็จะคิดจนตายเลยแหละแต่เวลาคุณหลับแล้วความคิดมีอยู่ไหมหายไปไหนไม่รู้นอกจากฝันเช่นตัวนั้นตัวรู้เนี่ยเขาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวพวกนี้เหมือนตัวร่างกายเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวพวกนี้ตัวเย็นตัวร้อนตัวเจ็บตัวปวดตัวเมื่อนี่ไม่ใช่ตัวร่างกายแต่เป็นตัวที่มากระทบกับร่างกายคุณหัดนี่หัดให้เห็นชัดๆว่าอะไรเป็นอะไรแล้วคุณจะเห็นว่า มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นโ่้มันมหัศจรรย์มากเลยแต่ละอันแต่ละอันนี่มัน,ม,น,นมันมีความมหัศจรรย์แล้วก็สวยงามแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าเคารพไม่ใช่น่าจะไปจัดการมันต้องทําใจได้อย่างเดียวคือเคารพเขาทําเกินฝรน,นี้ไม่ได้ทําเกินฝนนี้เนี่ยไม่ได้เลย เลยเข้าใจพระเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมคือเคารพความเป็นธรรมชาติแล้วจะเข้าใจว่าธรรมชาติสร้างเราขึ้นมานะธรรมชาติก็สร้างเราขึ้นมาทำไมธรรมชาติก็สร้างให้เราทุกข์นะใช่ไหมเนี่ยธรรมชาติก็สร้างร่างกายขึ้นมาเพื่อเพื่อให้สร้างความทุกข์ขึ้นมานะราสร้างร่างกายให้เกิดความทุกข์ ทุกจากหิวทุกจากหนาวทุกจากร้อนทุกจากปวดทุกจากเมื่อยทุกจากถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกจากยืนทุกจากเดินทุกจากนั่งทุกจากนอนทุกสารพัดทุกแหละที่มันมาเนี่ยธรรมชาติก็สร้างขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างออกแบบชีวิตขึ้นมาแล้วก็ออกแบบความทุกข์ขึ้นมาเพื่อให้เรามีสติปัญญาในการหาทางออกเขาต้องการสร้างสองเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อสอบให้แก่ชีวิตเรา ก็คุณจะผ่านข้อสอบได้ไหมถ้าคุณสอบจบก็จบเป็นยาเอกเป็นยาเอกก็เป็นพระอรหันต์ไปเป็นยาตีเป็นยาโทอะไรอน,นาคามีสัิธาอนาคาไปเรื่อยๆตามลําดับแล้วแต่กําลังก็เมาันเขาสร้างชีวิตของพวกเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เรามาเรียนรู้วิวธีการออกจากทุกข์พระเจ้าเลยว่าทุกข์ต้องฝึกรู้ฝึกรู้เพื่อออกจากเขาถ้าไม่ฝึกรู้เขาออกจากเขาไม่ได้นี่หัวใจมันก็อ,อยู่ตรงนี้ไงหัวใจมัน มันจะต้องเข้าใจให้ดีว่าเนี่ยไอ้วิธีการต่างๆเนี่ยเพื่อเป้าหมายอันเดียวให้มันชัดศึกษาทุกจนจิตออกจากทุกอย่าหนีทุกอย่าเกลียดทุกอย่ากลัวทุกเพราะคุณหนีไม่พ้นคุณเกลียดมันก็ไม่พ้นคุณกลัวมันก็ไม่พ้นให้ไปเชิญหันหน้าไปดูมันอย่างเคารพอย่างที่มันเป็นโอ้แล้วมันจะมีความสุขมากเลยเพราะมันเป็นไม่ใช่เราเป็น เข้าใจคำนี้ดีๆ,ๆมันเป็นไม่ใช่เราเป็นเพราะไม่มีเราวมั้แต่เกิดมันเป็นอนัตตาเข้ามาอย่างนี้แหละบังคับบัญชาสั่งการองค์การนั้นไม่ได้เนี่ให้เข้าใจดีๆว่าเป้าหมายก็มันคือเราต้องการศึกษาความทุกข์ธรรมชาติออกแบบมให้ชีวิตเป็นทุกข์เพื่อให้ศึกษาความทุกข์แล้วเพื่อต้องการที่จะออกจากความทุกข์เป้าหมายขอมันคือหลุดออกจากความทุกข์ให้ได้ แล้วใช้ให้ดีใช้ตัวรู้อย่าใช้ตัวคิดต้องเข้าใจดีเราฝึกอะไรเราฝึกมันมีสองวิธีที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกยานทัศนะคือฝึกเจโตเจโตคือฝึกรู้สภาวะไม่ใช่คิดฝึกรู้สภาวะจนจิตยอมรับสภาวะนั้นแล้วก็ปล่อยวางสภาวะเหล่านั้นนี่คือเาฝึกเจโตถ้าฝึกปัญญาก็คิด จนจิตมันยอมรับสภาวะนั้นแล้วก็ปล่อยวางสภาวะนั้นมันคนละเส้นกันมันละคนละเส้นกันแต่คิดพวกเราเนะ่ยมันคิดไม่ตไม่ตรงประเด็นไงมันไม่คิดเรื่องไตลักเงียไม่คิดเรื่องธาตุสี่ไม่ได้คิดเรื่องขันห้าคิดแต่เรื่องตัวเราเป็นยังไงมันคิดแต่เรื่องตัวเราของเรามันคิดแต่แบบเนี้ยมันก็เลยไม่ไม่รู้จักเั่นการฝึกฝึกตัวเนี้ย ต้องจำหลักการดีๆฝึกตัวรู้เนี่ยให้โบให้รู้จักเลยวิธีการรู้แบบไม่ต้องคิดเนี่ยมันมีอยู่ห้าส่วนเนี่ยให้คุณชำนาญกับมันเถอะมันมีแค่ส่วนเดียวเองที่มันรู้แล้วคิดเนี่ยห้าส่วนเนี่ยตาคิดไม่เป็นหูคิดไม่เป็นจมูกคิดไม่เป็นลิ้นคิดไม่เป็นกายคิดไม่เป็นห้าตัวนี้เขาคิดไม่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่มากระทบกับเราเขาก็คิดไม่เป็นเขาไม่ได้คิดพวกนี้แต่หลังจากพวกนี้ขึ้นามากระทบกับเราแล้วนั่นแหละเริ่มคิดเป็นโน่นตรงโน้นเขตแดนมันอยู่ตรงนี้ตากับรูปเขาคิดกันไม่เป็นแต่เขามาสัมผัสกันเป็นหูกับเสียงเขาคิดไม่เป็นแต่มากระทบกันเป็นนี่จมูกกับกลิ่นเขาคิดไม่เป็นเวลามากระทบมันเป็น ลิ้นกับรถเขาคิดไม่เป็นแต่เขามาถูกกันได้ร่างกายกับสิ่งที่ถูกต้องร่างกายเขาคิดไม่เป็นแต่เขามาถูกกันได้นี่คือกระบวนการที่ไม่ต้องคิดเลยเนี่ยแล้วเป็นธรรมชาติด้วยเนี่ยฝึกรู้กับตัวเอาใช้ตัวรู้ไปรู้แบบธรรมชาติที่เขาเป็นมาโดยธรรมชาติเขาเองแล้วก็เป็นปัจจุบันด้วยเป็นหลักแล้วก็จะคิดจะเขาจะรู้สึกทีละขณะเดี๋ยวนี้เป็นหลักแล้วเป็นขณะเป็นหลักเลยจับหลักนี้ไว้เนี่ยถ้าคนไหน อยากออกจากโลกของความคิดมาอยู่โลกตัวนี้มากๆอ่ะฝึกรู้ตัวนี้เยอะๆเข้าเยอะๆเรับเดี๋ยวความคิดลดเองอเราไม่ได้ไปลดจํานวนมาหรอกแต่ว่ามันถูกกั้นอยู่แค่นี้อ๋ออยู่แค่นี้เองอะแล้วพอตรงนี้แหละมันจะทันความคิดพอเลยเจากนี้ไปมันจะสร้างภาพแล้วสร้างภาพเป็นคิดแล้วสร้างภาพเป็นคิดแล้วสังเกตดูสิบางทีเราคิดๆปุ๊บเนี่ยถ้าเราถ้าเรา ปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะไล่เป็นเฮ้ยพอคิดปุ๊บเอามันเริ่มมาจากไหนวะอ๋อเมื่อกี้ตาเห็นนู่นตาเห็นไอ้คนไอ้รองเท้าคนที่กูไม่ชอบชี้หน้าแบบนี้แล้วไปคิดไปนู่นถึงเรื่องที่มันด่าเราเมื่อสิบปีนู่นอ้มันไปอย่างนี้เองเอมันจะเห็นบางทีบางคนชอบหมานะไปเห็นหมาเขาพวกก็คิดหมาไปบ้านมันจะไปกันอย่างนี้หมดเลยแต่พอมันทันตรงนี้ปั๊บเ่ยนะมันจะหยุดแต่อาจจะหยุดคิดไม่ได้แต่หยุด พฤติกรรมที่จะไปทําตามมันได้นี่เขาหยุดแบบนี้มีสติกันมาก่อนไงเออมันไปอย่างนี้นี่ว่าแล้วแล้วพฤติกรรมคือกายกรรมวัชกรรมมโนกรรมไม่ไปทําตามมันไงอย่างเราจะเลือกกาแฟสังเกตเห็นไหมคิดกูไปทาตามไปทาตามไปทําตามเดี๋ยวเว่า,าก็ก็หยุดมันได้เห็นแต่เห็นไหมเห็นทุกครั้งเห็นคิดไหมคิดทุกครั้งเห็นทุกครั้งก็คิดเหมเวนเขาเลือกบุหรี่สังเกตไหม ที่แรกเขาเลิกนะี่เลิกง่ายแต่ลืมนะ่ลืมยากแต่ถ้าลืมเนะี่ยถ้าเราลืมมันยากแค่ไหนก็ตามแต่เราไม่ไปทําตามมันเดี๋ยวมันก็ลืมเองเพราะนั้นเราไม่สร้างวิบกักเราค่อยๆลบมันไปลบมันไปลบมันไปมันชั้นใดก็เหมือนกันเน,นี่ยทุกอารมณ์อ่ะให้มันคิดตามปกติข้างมันแต่ขอให้เรามีสติในการรู้ให้ทันแล้วก็ออกมาให้เป็น แล้วก็ฝืนมันไว้ฝืนด้วยกายกรรมกับวาจีกรรมนี่พอเมึงอยากทําอะไรทําไปเลยแต่เราไม่เอากายไปทําวาจาไปทำดูซิมันจะทํำยังไงแล้วมันจะมีจังหวะในการดูและศึกษาได้ดีมันจะวางแผนแบบไหนมันจะประกอบด้วยอะไรนัตธรรมเคยคิดถึงคิดฆ่าคนทั้งโลกไม่จะทํำยังไงว <c ười> นะนอยากอยู่อยู่แล้วมันอยากสร้างเรื่องสร้างแล้วนะ เอานป็้ตายเก่งอย้โลกโล้งไปแล้วแค่อเอาใหม่ก็จะเซตบัน้นคืนมาใหม่ดีไหมไอ้นวกวนวายนักน,นี่คิดนะมันก็จะวางแผนจะทําไงทําไงทําไงยังไงแต่เราเห็นกระบวนการของมันทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นวันนี้ทั้นไอตัวรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันอยู่ฝากฝั่งเนี้ยฝากฝั่งเนี้ยให้ให้แม่นๆม่นบ่อยๆให้จิตก็คุ้นชินเนี่ยแล้วปล่อยให้ข้างในก็ทํางานเดี๋ยวก็ดับเองไม่ต้องไปทําอะไรเขาเพราะข้างนอกเนี้ย ไอ้ข้างไอ้ั้งห้าเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ยึดมันอยู่แล้วมีได้แต่อย่างเดียวข้างหน้าข้างนอกเนี่ยมีได้อย่างเดียวแค่รู้อย่างเดียวเกิดฝันนั้นไม่ใช่แล้วคุณไม่มีสิทธิ ivering, ์ยึดกอกเสียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกลิ่นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผัสสะทั้งกายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคุณไม่มีสิทธิ์ยึดอะไรมีแต่เขาเกิดทั้งเขาแล้วเขาไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีเร่อง oh, สิ้นเขาจะเกิดตามเรื่องของเขาเนี่ยงั้นหัดให้ดีกลับไปเนี่ย เดี๋ยวเราไปลองลองไปหัดรีเซ็ตตัวเองนี้บ่อยๆนะจะดื่มน้ำปานนะลองดูสิก่อนดื่มนี่ยรู้ได้กี่ขนะกับสิ่งที่กระทบต่อหน้านี่นั่นแหละเรีกคุณกำลังภาวนาอันนั่นแหละก่อนหยิบมันเนี่ยรู้สึกเกิดอะไรเกิดขึ้นรู้ตามที่มันเป็นอยู่กลิ่นเกิดขึ้นรสเกิดขึ้นหนักเกิดขึ้นอุ่นเกิดขึ้น หวานเกิดขึ้นก็รู้ไปตามนั่นแหละไม่ต้องไปห้ามมันเออแล้วก็ดับไปนะแล้วก็จบนะเยวหน้านปนะอ,อ่าบน้ําก่อนอาบน้ํากําลังอาบน้ําหลังจากอาบน้ําเนี่ยเกิดการเรียนรู้เฉพาะหน้าได้เท่าไหร่แล้วก็โละไปเอาใหมแต่งตัวก่อนแต่งตัวกําลัางแต่งตัวอ่ะแล้วก็เรียนรู้โละไปให้มันเล่นๆกันไปเล่นๆกันไปเล่นๆกันไป,ลนลนไปแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มฝึกว่าอันนี้นะเ,เรียกกรรมาฐาน ฝึกกรรมาฐานแบบห้องปลอดเชื้อไม่ห้องห้องไม่ปลอดเชื้ออันนี้ห้องปลอดเชื้อนะถ้าฝึกอย่างนี้พวกต่อไปเนี่ยไปอยู่กับเชื้อโรคเยอะๆมันเข้มแข็งเองมันเข้มแข็งเองมันเนี่ยก็ให้โรคเชื้อโรคมันเยอะๆหน่อยเออมันจะได้พัฒนาตัวมันได้เร็วขึ้นท่านเองเพราะเชื้อโรคมันอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดใช่ไหมเชื้อโรคมันมีอยู่หกเชื้อเชื้อโรคจะจะเข้ามาทําทางใจอย่างมีอยู่หกชนิดนี่แหละไม่เกินจากนี้หรอก เชื้อโรคทางตาก็คือรูปเชื้อโรคทางหูก็คือเสียงเชื้อโรคทางจมูกก็คือกลิ่นเชื้อโรคทางลิ้นก็คือรสเชื้อโรคทางกายก็คือผัสสะต่างๆเชื้อโรคทางใจก็คืออารมณ์ทีถ้ามันเชื้อโรคเยอะๆเนี่ยแล้วมันเข้ามาแล้วเรารักษาตัวเราเองได้ปุ๊บโรคเข้มแข็งเร็วขึ้นท่านั้นเองหรือเราจะไปเข้าห้องปลอดเชื้ออยู่เข้าไปนั่งสงบนี่ออกว่านี่ ออกจากวัดในยืมได้สักวันนึงเลยผ่านวัดตัว,วัดไปหมดเลยหมดเลยนะอันนี้ปดีได้เวลาละว <c oughs> ขอให้พวกเราตั้งใจเด้อว,วันนี้ได้ยี้ก่อน <c oughs> การเพง่งการจ้องการอะไรต่างๆเท่าคุณรู้สั้นๆแล้วปล่อยผ่านไวๆปัญหาจะหมดไปไม,ไม่ต้องห่วงคุณรู้สั้นๆตื่นอยู่ในปัจจุบันแล้วปล่อยผ่านไวๆรู้แล้วปล่อยผ่านไวๆมันจะมันจะทั้งหมดหละ จะเพ่งจะจ้องจะเผลอจะเพลินจะจะ,จะเคลิม้มจะอะไรก็ช่างมันนีมันขาดตรงเนี้ยจะเอาภาวะรู้นี่นาหน้าให้หมดเนาะะผมต้งควรแจเวลาจะ้ด้ี่ไปทำพระส่วนตัวแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่ง